สวัสดีค่ะนูนิกไอมดค่ะคลิปนี้นะคะนูนิกจะมาสรุป22ฟีเจอร์และสิ่งที่น่าสนใจใน iOS 15ที่บางอันเนี่ย Apple เขาไม่ได้พูดไว้ในงานนะคะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะiOS 15รองรับอุปกรณ์เหมือน iOS 14ค่ะพูดง่ายๆก็คือใครที่สามารถอัป iOS 14ได้นะคะก็จะสามารถอัปเป็น iOS 15ได้เหมือนกันคนที่ไม่แน่ใจว่า iPhone ของเราจะสามารถอัปเดต iOS 15ได้ไหมนะคะเดี๋ยวนุ้งนี้จะขึ้นรูปสรุปให้ค่ะใน iOS 15นะคะมีตัวเลือกการอัปเดตที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ iOS เวอร์ชันเก่าต่อไปแล้วรออัปเดตแพทความปลอดภัยอย่างเดียวหรือว่าจะอัปเป็น iOS เวอร์ชันใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆไปเลย iOS 15นะคะมีบริการให้เราฝากข้อมูลไว้บน iCloud แบบชั่วคราวค่ะสำหรับคนที่อยากจะย้ายไปใช้ iPhone เครื่องใหม่นะคะโดยที่เราไม่ต้องสมัครสมาชิก iCloud เลยแล้วเขาก็จะให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเท่าที่เราต้องการค่ะสมมุติว่านูนิกมีข้อมูลในเครื่องอยู่60 GB นะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล60 GB แล้วก็เขาจะเก็บข้อมูลให้เราเป็นเวลา3สัปดาห์ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเหมาะกับคนที่ขายมือถือเครื่องเก่าแล้วก็อยากจะใช้มือถือเครื่องใหม่เนาะพอเราได้มือถือเครื่องใหม่มาเนี่ยเราก็สามารถดึงข้อมูลจาก iCloud ที่เราเคยอัพไว้นะคะแล้วก็นำมาใช้ในมือถือเครื่องใหม่ได้เลยค่ะ iOS 15นะคะมีการเพิ่มวิดเจ็ตใหม่ๆมาให้เราใช้กันมากขึ้นค่ะโดยจะเป็นวิดเจ็ตจากแอป App Store แอป Find My แอป Contact Game Center แล้วก็แอป Mail ค่ะอันถัดมานะคะมีการเพิ่มไอเทมสำหรับการตกแต่งตัวละครมีโมจิของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาแบบใหม่เสื้อผ้าแบบหลากหลายชุดเลยแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับผู้ทุพพลภาพนะคะเพื่อให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็เพื่อแสดงตัวตนของเราได้มากขึ้นค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่า FaceTime เนี่ยมีการปรับหลายส่วนเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจในนั้นอย่างหนึ่งก็คือ FaceTime Link ค่ะเราสามารถแชร์ลิงก์สำหรับการ FaceTime ไปให้เพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช้อุปกรณ์ Apple เข้าร่วมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ Android หรือว่าคนที่เปิดจากเบราว์เซอร์ใน Windows นะคะก็สามารถเข้าร่วมได้เลยค่ะในแอปรูปภาพค่ะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลแบบละเอียดของแต่ละรูปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายจากอุปกรณ์อะไรถ่ายโดยใช้กล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังขนาดไฟล์เท่าไหร่มีค่า F เท่าไหร่ค่า ISO เท่าไหร่ถ่ายที่ไหนวันไหนเมื่อไหร่แล้วก็สามารถทราบข้อมูลพวกนี้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ขี้ลืมนะคะในแอป Find My เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเราได้ลืมของเอาไว้นะคะเช่นสิ่งของเล็กๆอย่าง AirTag หรือว่า AirPods นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยลืมบ่อยมากฟีเจอร์นี้ค่ะช่วยได้มากเลยนอกจากนั้นนะคะแอป Find My เนี่ยจะช่วยเราค้นหาอุปกรณ์ที่ถูกปิดเครื่องหรือว่าถูกล้างข้อมูลออกไปนะคะโดยจะใช้การระบุตำแหน่งจากเครือข่ายของแอป Find My ซึ่งยังไม่รู้ว่ามันจะทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวรอ iOS 15ปล่อยออกมาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะใน iOS 15นะคะมีการปรับดีไซน์ Apple TV Siri Remote ใหม่ในเมนู Control Center ค่ะซึ่งจะมีการปรับให้เหมือน Apple TV Siri Remote ที่เป็นของจริงมากยิ่งขึ้นค่ะในแอป Safari นะคะมีการอัปเกรดการเชื่อมต่อ HTTP เปลี่ยนเป็น HTTPS นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท่องเว็บไซต์ต่างๆบนแอป Safari ของเราค่ะในส่วนของวิดเจ็ตที่มากับเครื่องนะคะเราสามารถปรับแต่งวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะหรือว่า Smart Stack ได้นะคะสามารถเพิ่มหรือว่าลบแอปที่เราไม่ต้องการให้แสดงออกไปได้ค่ะซึ่ง iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยไม่สามารถปรับแต่งวิดเจ็ตในส่วนนี้ได้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะ iOS 15เขามีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าวางอย่างปลอดภัยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะนุ้งนิกอยากจะก๊อปข้อความจาก Instagram ไปใน Facebook ระหว่างที่นุ้งนิกก๊อปข้อความนั้นข้อความจะอยู่ในคลิปบอร์ดค่ะนักพัฒนาจาก Facebook นะคะจะไม่สามารถเข้าถึงข้อความที่นุ้งนิกก๊อปมาจนกว่านุ้งนิกจะกดวางข้อความลงไปได้ค่ะในแอป Move to iOS นะคะที่เราใช้ย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์ Android มายังอุปกรณ์ iOS ของเรานะคะจะสามารถย้ายข้อมูลจำพวกอัลบั้มรูปภาพไฟล์โฟลเดอร์ต่างๆและการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงก็จะสามารถย้ายมาได้เหมือนกันค่ะในเรื่องของการจัดการ Apple ID นะคะเรื่องแรกเลยค่ะคือเราสามารถเลือกคนที่เราไว้ใจเนี่ยมาเป็น Account Recovery Contact นะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเข้าถึง Apple ID ของเราในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดค่ะเรื่องที่2ค่ะคือเราสามารถทำพินัยกรรมดิจิตอลเพื่อที่จะมอบสิทธิ์ให้คนใดคนหนึ่งเข้ามาจัดการ Apple ID ของเราในกรณีที่เราเสียชีวิตค่ะ
ใน iOS 15นะคะเราสามารถใช้จอยเกมหรือว่าเกมคอนโทรลเลอร์อย่างเช่นจอยจากเครื่อง Xbox เครื่อง PlayStation 5นะคะเราก็จะสามารถสั่งการผ่านจอยเพื่อใช้ในการอัดหน้าจอระหว่างที่เราเล่นเกมเป็นเวลา15วินาทีค่ะและฟีเจอร์นี้นะคะนุ่งนิ้งคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า drag and drop ค่ะหรือว่าการลากแล้วก็เอาไปวางนะคะซึ่งเราสามารถลากข้อความหรือว่ารูปภาพข้ามแอปได้เลยเช่นเราอาจจะอยากลากข้อความจาก Safari ไปใส่ในแอป Note ก็ทำได้ค่ะในฟีเจอร์ Spotlight นะคะเราสามารถค้นหาชื่อแอปที่เราต้องการจาก App Store ได้เลยค่ะแล้วก็พอเจอแล้วก็สามารถกดโหลดได้จากตรงนั้นเลยไม่ต้องเข้าไปใน App Store นะคะนอกจากนี้เรายังสามารถค้นหาชื่อแอปแล้วก็กดลบจากเมนู Spotlight ได้เลยค่ะใน iOS 15นะคะ Apple ได้นำฟีเจอร์แว่นขยายในตอนที่เราลากเคอร์เซอร์เพื่อแก้ไขข้อความกลับมาแล้วค่ะและอีกอย่างที่ Apple นำกลับมาใน iOS 15นะคะก็คือตัวเลือกเพื่อตั้งเวลาแบบหมุนในแอปนาฬิกาที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะในแอปรูปภาพนะคะในรูปที่เป็นบุคคลเนี่ยพอเรากดไปมันจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า feature this person less นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีรูปแฟนเก่าอยู่ในมือถือเยอะมากเลยนะคะแต่เราขี้เกียจเข้าไปลบมันแล้วก็เราไม่อยากเห็นมันด้วยนะคะเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ค่ะใน iOS 15นะคะเราสามารถเลือกเปลี่ยนขนาดของตัวหนังสือในแต่ละแอปได้นะคะอย่างเช่นแอป Note ที่มีข้อความเยอะๆเนี่ยเราสามารถปัด Control Center ลงมาแล้วก็เลือกเปลี่ยนขนาดข้อความได้เลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ป้อนตามคำบอกหรือว่าฟีเจอร์ Dictation นะคะแต่เดิมเนี่ยเราสามารถป้อนได้เพียง60วินาทีเท่านั้นแต่ว่าใน iOS 15นะคะสามารถป้อนได้ไม่จำกัดเวลาเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น22ฟีเจอร์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่ Apple เขาอาจจะไม่ได้พูดไปในงานเปิดตัวนะคะส่วนฟีเจอร์หลักๆนะคะสามารถตามไปดูพี่ต้อมเลยเดี๋ยวนุ่งนี้จะแนบคลิปไว้ที่ด้านล่างนี้ให้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ